สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เนิร์สเซอร์อัพชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยเนิร์สไม่ได้มาคนเดียวนะคะนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนิร์สกับป๊อปเนี่ยจะมาทำท็อปอินท็อปนะคะมาดูว่าเวลาที่เรามาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราชอบช้อปปิ้งอะไรบ้างเพราะว่าท็อปอ่ะเป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วก็มีทั้งของกินมีทั้งเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำของที่เราชอบซื้อเป็นประจำนะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราสองคนเนี่ยชอบซื้ออะไรบ้างเรามาในส่วนของ beauty อย่างแรกเลยนะที่เนยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ขายแบบดีมากหมดตลอดเลยนะตัวนี้นะคะเป็น Acid ไฮยาลูรอน Extreme Concentrate มาที่นี่แบบ2รอบ3รอบก็คือหมดตลอดนะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าไฮยาลูรอนบริสุทธิ์เนี่ยคืออะไรไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ในทุกครีมทุกเซรั่มเดี๋ยวนี้คือต้องมีเพราะว่าตัวนี้คือมันค่อนข้างจะอเนกประสงค์เพื่อนๆสามารถนำเอาไปผสมกับครีมบำรุงหรือว่าเซรั่มเพื่อนๆใช้เป็นประจำได้เลยนะคะผลลัพธ์นะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแบบภาพรวมอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าผิวโซมก็ใช้ตัวนี้บำรุงมาตื่นมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแบบตื่นขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเพื่อนๆจะใช้สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วแบบไม่ติดผิวอะไรอย่างนี้ได้ลองเอาไปผสมแบบพวกไพรเมอร์ลองคือได้แล้วแต่นะคะลองดูได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเนื้อให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะคือเขาไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคาสำหรับ 10ml เนี่ยจะอยู่ที่199บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะท็อปมีจัดโปรอยู่ที่189บาทคืออันนี้มันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยแบบทดลองใช้หรือว่าอยากจะทดลองใช้ก็มาลอง 10ml ได้แต่สำหรับคนที่ใช้แล้วชอบอยู่แล้วอยากได้ขนาดใหญ่นะคะขนาด 30ml เนี่ยอยู่ที่590บาทนะก็เดี๋ยวค่ะใครสนใจก็คือลองมาดูได้เนี่ยเลยเห็นว่าเคาน์เตอร์เขาแบบอยู่รวมกันพอดีนะคะก็เลยคิดว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีแอนตี้แบคทีเรียด้วยคือช่วงนี้เข้าใจว่ามันแบบอย่างมันกำลังแบบโอ้ยฝุ่นเยอะต่างๆนู่นนี่แล้วอะไรที่มีแอนตี้แบคทีเรียเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ชีวิตในช่วงนี้แล้วสเนลไวท์นะคะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาต้องมีลักษณะพิเศษแบบดึงๆๆๆอ่ะคือถ้าคนชอบความสุนทรีในการอาบน้ำสุนทรีได้เลยค่ะไปลองต่อมานะคะเป็นอะไรที่สาเน้นงานผิวอย่างเดียวนะคะขาดไม่ได้เลยคือต้องมีสเปรย์น้ำแร่ต้องบอกว่าสเปรย์น้ำแร่เป็นอะไรที่ต้องมีติดบ้านจริงๆยิ่งถ้าเจออันไหนที่ดีนะโอเคนะคือเลิศไปเลยอย่างตัวนี้นะคะคือปกติเนิร์ดชอบดื่มน้ำของมองเฟลอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเห็น IG Story เนิร์ดจะเห็นว่าเนิร์ดดื่มน้ำมองเฟลตลอดอันนี้คือไม่ได้ขายของเกินจริงเพราะว่าชอบมากเนิร์ดชอบตรงที่หัวสเปรย์พอฉีดออกมาแล้วมันแบบฟูๆมันกระจายทั่วหน้าคือไม่ได้แบบเป็นแบบหย่อมๆๆๆๆบอกมั้ยน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะคะอยากให้เพื่อนๆไปลองดูคือมันสามารถฉีดแบบเซตเมคอัพได้ฉีดระหว่างวันได้แล้วแต่เลยดีมากสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจโปรโมชั่นอื่นๆหรืออะไรก็ตามนะสามารถไปติดตามได้นะคะที่เพจโมเกลและเชื่อว่าเขาจะมีโปรโมชั่นหลายอย่างเลยอันนี้น่าจะชัวร์สุดไปลองสิ่งอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆและอยากให้เพื่อนๆมาลองดูคือเจ้าตัวนี้เลยนะคะ I need Double Moist Power คือตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของลดรอยแตกได้อารมณ์เหมือนกันคือจริงๆเราไม่ต้องรอให้เรามีรอยแตกก็ได้นะเราใช้ได้แบบทุกวันเลยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังอะไรเงี้ยคือตัวนี้คือเขาไม่ได้เป็นแค่แบบเฮ้ยมีรอยแตกแล้วก็คือไปทานะแต่ว่าเราสามารถใช้เป็นครีมบำรุงในทุกวันได้อย่างเช่นแบบแขนขาข้อศอกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนยชอบฟอร์มูลามากทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่แบบโคตรโอเคเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะเขามี2สูตรนะคะคืออันนี้เป็นสูตรที่คนทั่วไปใช้ได้เลยนะแบบอย่างเราวัยไหนโอเคนะคะคือก็จะค่อนข้างเหมือนกับว่าเน้นสำหรับไปทางผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เลยคุณมองคุณแม่อะไรแบบนี้นะแบบทาแล้วผิวชุ่มชื้นมากสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเนี่ยจะบอกว่าลองเข้าไปดูที่ไอน้ำหลับได้คือตรงนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าให้ความรู้ในเรื่องของผิวด้วยแล้วก็จัดโปรโมชั่นมากมายนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะต่อมานะคะเรามาในโซนของแชมพูบำรุงหนังศีรษะกันบ้างนะก็อยากจะมาแนะนำยี่ห้อหนึ่งที่รู้เพื่อนๆรู้จักไหมนะยี่ห้อนี้นะคะก็อ่านว่า Rigo อันนี้นะเป็นแชมพู for lady คือจริงๆอันนี้นะเคยซื้อไปแล้ว1ครั้งแล้วก็วันนี้ได้มาอีกก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันเลยว่าเขามีดีอะไรไงบ้างนะคะคือตัวนี้หลักๆเลยเขาจะเป็นเหมือนกับแชมพูที่เป็นค่อนข้างจะออกแนวทางแบบ
เวชสำอางนะแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสูตรแค่เฉพาะของผู้หญิงแต่ว่ามีของผู้ชายด้วยตัวนี้นะคะหลักๆเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องลดการหลุดร่วงของเส้นผมเนี่ยเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงเพราะฮอร์โมนหรือว่าความเครียดอะไรแบบนี้นะคะเนื้อแนะนำว่าถ้าอยากจะเห็นผลชัดเจนนะคะควรจะใช้ในระยะเวลาค่อนข้างจะเหมือนกับ1เดือนขึ้นไปหรือว่า2เดือนขึ้นไปคือค่อนข้างจะแล้วแต่คนเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้อ่ะคือเป็นเวชสำอางก็จริงแต่กลิ่นเขาไม่ได้เหมือนยาเลยทุกคนคือใช้แล้วแบบหอมละมุนตุ้นมากต้องไปลองอย่างนึงคือตัวนี้นะคะผ่านการรับรองจากสถาบันการแพทย์จากเยอรมนีนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะอันนี้เป็นของผู้หญิงอันนี้เป็นของผู้ชายถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติพี่น้องๆนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องผมร่วงเนี่ยลองซื้อไปใช้ได้เพราะว่าเดินเชียร์มากเพราะว่ากลิ่นโอเคมากจริงสิว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะคะคนที่ทำสีผมอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าการทำสีผมจะทำให้ผมเราแบบร่วงใช่ไหมลองไปใช้ดูเหลืออันเดียวพอดีด้วยสิ่งต่อมานะคะที่เนื้อชอบมากแล้วก็แบบเป็นเฟซของปี2019แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บใจนะคือนี่เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็น L'Oreal ที่เป็น Makeup Remover Lip and Eye คืออันนี้ใช้ล้าง Waterproof คือรู้สึกว่ามีหลายแบรนด์มากเลยนะที่ทำออกมาสีแบบนี้แต่รู้สึกว่าอันนี้คือค่อนข้างจะ The Best ไม่รู้รู้สึกฟอร์มูล่าแล้วก็ทุกอย่างหลังจากการใช้อ่ะมันค่อนข้างสมูทแล้วก็เคลนได้ดีมากจริงๆค่ะอยากให้เมื่อไปลองที่นี่คือเหลือแบบขวดเดียวโหงงมากยังไงดีขนาดนี้ขายดีมากอะแกหยิบหยิบหยิบอย่างต่อมานะคะคือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองเราจะปล่อยให้มอมแมมไม่ได้นะคะสิ่งที่เนิร์ดเคยซื้อไปใช้แล้วเนิร์ดชอบนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นที่ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเขาอ่านว่าซอเจล่ามั้งถ้าเกิดว่าเนิร์ดจำไม่ผิดนะคะอันนี้เขาจะเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์เหมือนเวชสำอางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีกลิ่นที่ละมุนหรืออะไรมากแต่ว่าทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีค่า pH balance เนี่ยโอเคนะคะแบบมาตรฐานนะอย่างต่อมานะคะก็เนิร์ดเคยรีวิวไปแล้วในคลิปวิดีโอนะก็คือสบู่นะคะของโปรเทคอันนี้คือโฟมก้อนสมุนไพรมีจริงๆเหมือนน่าจะมีประมาณ3สูตรมั้งแต่คือกลิ่นดีมากแล้วอันเนี้ยคือเนิร์ดหยิบมาให้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นแบบมินิไซส์แต่อันเนี้ยคือเป็นฟูลไซส์สำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวไปไหนมาไหนนะคะลองพกมินิไซส์ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็คือใช้อยู่บ้านเลยประมาณนี้คือตัวเนี้ยเป็นสบู่ที่ใช้ล้างหน้าและแบบฟองเยอะกลิ่นหอมล้างเราหน้าไม่แห้งตึงก็คือชอบอ่ะก็คือชอบต่อมาเรามาดูของคุณป๊อปกันบ้างนะคะว่าป๊อปชอบอะไรมาเริ่มก็วันนี้ป๊อปจะหยิบตัวนี้มามันคือครีมอาบน้ำนะคะของ Dial คืออยากให้ทุกคนรู้อ่ะว่าป๊อปเนี่ยจะเขาเรียกไงเด่นในเรื่องของการอิมพอร์ตสินค้าจากต่างประเทศใช่ปะแล้วอันนี้ก็คืออิมพอร์ตมาจากอเมริกานะคะเราชอบกลิ่นของเขามากไม่มีผลพิเศษเลยกลิ่นอย่างเดียวแล้วเนื้อลักษณะลื่นล้างง่ายไหมอะไรยังไงล้างง่ายคือเนื้อมันจะเป็นนมแบบนมเหลวๆอ่ะวิ่งเหมือนไอ้นั่นอ่ะเธอ18บวกมากคนต้องมาลองนะคะถ้าเกิดว่าคนชอบกลิ่นแบบนี้นะดีมากแกกริกโยเกิร์ตมอยส์เจอไรซิ่งบอดี้วอชตอนนี้ที่ซื้อไปอ่ะเหลือแค่นี้แล้วนะ2อาทิตย์ปะเออจริงคือเร็วมากบีบทีนี้ก็คือแบบหมดจากก็ตอนนี้นะคะทุกคน PM 2.5 ไวรัสโคโรนาก็ต้องหยิบแล้วปะก็ต้องหยิบแล้วปะคือมันขาดตลาดแกซื้อจริงไม่ติงนังคือที่นี่ยังมีอยู่อ่ะเอาไงอ่ะก็ต้องหยิบแล้วแรงมากโคตรท่าตู้โคโรนามันจะไม่แพ้คืออะไรมันคืออาร์แกนออยล์ออฟมอร์โคนะคะเป็นออยล์บำรุงผมมีช่วงนึงอ่ะที่ผมบ๊อบอ่ะเสียมากจากการทำสีแล้วก็ยืดมันแบบคือผมแบบว่าฉีกขาดอะแกมันเป็นเขาเรียกไงเป็นแก้วเขาเรียกว่าเป็นวุ้นวุ้นอะผลเป็นวุ้นเออเป็นวุ้นเลยอะอันนี้คือใช้แล้วคือแบบฟื้นฟูเร็วมากนะคะพูดจริงไม่จริงนางแล้วเนี่ยคือสีเข้ากับสีตามากอะสีแบบทองก็จะมาถึง favorite zone ของบ๊อบนะคะชอบมากทุกคนเมนูที่กินแล้วไม่เคยเบื่อเลยก็คือทางนี้นี่เลยอ่านว่าอะไร sausage string คือจะมีทั้งไส้กรอกข้างในแล้วก็มีเป็นหมูหย่องนะคะแล้วก็ราดด้วยมายองเนสคือมันจะแบบเค็มๆหวานๆเออน่ากินมากไม่ชอบหมูหย่องชอบมากแล้วคือยิ่งใส่กับมายองเนสมันยิ่งมันนัวแม่มันดีจริงๆมันดีจริงๆอันนี้ก็จะกรอบกระดิ่งที่ต่อมาของนะคะแผ่นใหญ่มากเป็นแบบพิซซ่าไปอีกมาท็อปอ่ะต้องซื้อผลไม้นะคือส่วนตัวเป็นคนที่รู้สึกว่าผลไม้ในท็อปอ่ะมันเฟรชแล้วมันก็เค้าเรียกไงมันคุณภาพมากดูอย่างไซส์ของไอ้นี่ดิแพชชั่นฟู้ดอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันก็ดูน่ากินอ่ะอันเนี้ยอย่างอะโวคาโดเนี่ยดีแล้วราคาเราว่าก็ไม่ได้แรงเวอร์วังนะปกติอ่ะที่บ้านอ่ะ
จะใกล้ท็อปใช่ไหมก็เอะอะไรก็คือฝากท้องมาที่ท็อปตลอดซื้อกินบ่อยมากพวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบช้อปปิ้งกันที่นี่เนาะก็มีหลากหลายนะคะของกินก็มีนะคะเรื่องของกินนะคะต้องติดตามป๊อปแหละเราสายกินอยู่แล้วนะคะเราชอบถ้าเพื่อนๆชอบกินก็ลองมาชิมที่ท็อปได้นะคะแนะนำดีหรือ DM ไปถามเนาะใช่หรือถ้าใครอยากแนะนำอ่ะและแนะนำร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะเพราะว่าชอบไปลองที่ใหม่ๆอยู่แล้วโอเคหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้เนอกับป๊อปมาทำอะไรคู่กันให้ดูอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันยังไงวันนี้นะคะเนอกับป๊อปต้องขอลาไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจอื่นๆกันต่อนะก็คือกินใช่เดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ